100.5 NCAT News Network สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนครับพบกับผมสุเชษฐ์สุขแท้ครับกับคุณชอนะครับรายการ 100.5 เจาะหุ้นนะครับเราทำ YouTube ทำบอดแคสต์ทำต่างๆนะครับว่าให้กับเพื่อนนักลงทุนงานนี้เป็นที่สำคัญมากครับเพราะตอนนี้เราได้นายกรัฐมนตรีขอประทานโทษประธานาธิบดีของทางสหรัฐอเมริกาคนใหม่แล้วสิ่งที่สำคัญของประธานาธิบดีท่านนี้คือการประนีประนอมเพราะนั้นเศรษฐกิจโลกจะเป็นลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเรื่องที่2ครับยาโควิดนั้นมาแบบชัดเจนแล้วนะครับมี 3-4 ลายที่จะสามารถใช้งานได้ปลายปีนี้จนถึงไตรมาส1จนถึงกลางปีหน้าเราจะได้เที่ยวในต่างประเทศกันแล้วครับสบายครับนั่นหมายถึงว่าเศรษฐกิจโลกจะปรับในทางที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นวันนี้5ตัวท่านต้องดูและถ้าใครดูได้ประโยชน์ไปใครศึกษาได้ประโยชน์ไปครับแต่ก่อนที่จะไปดูนั้นไปดูตลาดหุ้นกับคุณจอก่อนครับผมคุณจอครับครับเพราะว่าของตัวดาวโจนส์เองนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าดาวโจนส์เนี่ยเป็นชอบขาขึ้นโดยชัดเจนนะครับแล้วก็มีสาวการแกว่งตัวมีการไซด์เวย์อัพนะครับแต่ในช่วงสั้นเนี่ยมีความระมัดระวังที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวโจนส์เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับแนวต้านของกรอบบนพอดีนะครับใกล้ๆถ้าจนขึ้นต่อเนื่องไปถึงประมาณสักใกล้ๆ 31,000 บวกลบให้น้ำระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นต่อเนื่องไปเลยเนี่ยมันจะเกิดภาวะโอเวอร์ใกล้แนวต้านพอดีนะครับอาจจะเกิดการพักตัวระย่อตัวแต่ก็ตามนะครับการพักตัวระย่อตัวดาวโจนส์เนี่ยถ้าเป็นแบบพันพักตัวขวาครึ่งที่แข็งแกร่งนะครับดาวโจนส์ไม่ควรหลุดใต้แนวรับค่า70วันคือประมาณ 29,000 บวกลบนะครับลงมาถึงแถวนี้แล้วขึ้นก็จะดีแต่จุดที่เป็นจุดตายที่จะทำให้แนวโน้มเปลี่ยนเลยนะครับถ้าสมมติว่าดาวโจนส์เกิดพลิกแล้วหลุดจากค่าตอนนี้ 29,783 แต่ดันลงล่างหลุด 29,000 ไม่พอดันหลุด 28,000 ด้วยเนี่ยตรงนั้นแหละมันเป็นการพลิกจากที่เราคิดว่าเป็นขาขึ้นหรือภาคตัวขาขึ้นเนี่ยมันเป็นการขาลงทันทีแต่เชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยแนวโน้มใหญ่ของดาวโจนส์น่าจะเป็นแค่พักตัวชั่วคราวเพิ่มขึ้นนะครับหรือคิดล่วงหน้าให้ว่าถึงมีจะมีการย่อตัวบ้างเนี่ยก็คงจะไม่น่าหลุด 29,000 ลงมาแล้วขึ้นต่อถ้ามาดูตัวของเส้นเด็กบ้างเส้นเด็กเองนะครับในช่วงสั้นต้องบอกนะครับว่าเส้นเด็กเองเนี่ยภาพที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยเป็นภาพที่คล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนมิถุนาของปีนี้นะครับมิถุนาปีนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เส้นเด็กเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาจากการก้นที่เป็นโควิด96969นะครับเขาขึ้นไปจนชนแนวต้านค่าเฉลี่ยดับ200วันนะครับตอนนั้นขึ้นไปถึงประมาณ 1,454 โดยประมาณนะครับแล้วชนแนวต้านค่าเฉลี่ย200วันเส้นสีส้มไม่ผ่านแล้วตอนนั้นเกิดโอเวอร์บอทใกล้แนวต้านนะครับเป็นโอเวอร์บอททั้งสโตคาสติกไอซ์ไอเลยภาวะปัจจุบันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการที่เซตเริ่มกับพื้นตัวขาขึ้นรอบใหม่พร้อมกับการที่ว่าขึ้นมาเร็วมากนะครับแป๊บเดียวขึ้นมาตรงค่าเฉลี่ย200วันแล้วแต่รอบนี้เขาเก่งนะครับสามารถจะผ่านค่าเฉลี่ย200วันได้แต่ก็เป็นการผ่านที่พูดง่ายว่าเกิดเพราะโอเวอร์บอทตรงแนวต้านเหมือนกันแต่โชคดีที่รอบล่าสุดเนี่ยการพักตัวของเซตเนี่ยเป็นการพักตัวแบบทรงๆนะครับสโตคาสติกได้มีการปรับตัวลงมาแล้วนะครับคลายความวอดลงพอสมควรแล้ว RSI เนี่ยถึงแม้จะโอเวอร์บอทอยู่แต่ถ้าเป็นพอขาขึ้นเนี่ย RSI อาจจะเกิดโอเวอร์บอทต่อเนื่องได้หลายวันเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ลุ้นกันว่าเส้นเด็กจะสามารถประคองตัวไซด์เวย์แบบเก่งๆต่อเนื่องได้ไหมถ้าเก่งๆก็หมายความว่าถึงแม้จะชะลอตัวคือไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ลงทรงๆเนี่ยถ้าเก่งจุดเก่งจัดๆเลยเนี่ยก็คงจะส่งตัวแบบไม่หลุดแนวรับค่าเฉลี่ย5วันนะครับคือมัน1344แต่ถ้าเกิดพักตัวแบบค่อนข้างจะมากหน่อยเนี่ยพยายามที่อย่าหลุดค่าเฉลี่ยสำคัญค่าเฉลี่ย10วันแนวรับถัดไปนะครับคือประมาณ1320บวกลบถ้าไม่หลุด1320บวกลบแล้วส่งตัวนี้ได้ถึงสัปดาห์หน้าเมื่อไหร่มีโอกาสแล้วครับที่เซตของเราจะเริ่มวิ่งขึ้นกันต่อนะครับถ้ามาดูกลุ่มสกรรมกลุ่มแรกกันวันนี้นะครับกลุ่มแรกวันนี้เนี่ยเราพูดถึงกลุ่มของตัวขนส่งครับขนส่งเองก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มนำตลาดนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้ยืนเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับภาพคล้ายๆกับเส้นเด็กเลยแต่ช่วงสั้นความที่มันมีเพราะว่าโอเวอร์บอทใกล้เนี่ยโอเวอร์บอทของสโตคาสติก RSI เนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะมันกระโดดแก็บขึ้นมามันก็เลยหลังจากกระโดดแก็บแล้วมันก็พักตัวแบบทรงไซด์เวย์นะครับซึ่งพักตัวทรงไซด์เวย์ผ่านไปแล้วอาทิตย์กว่ายังคงเกาะแนวรับค่าเฉลี่ยใกล้สุดค่าเฉลี่ย5วันอยู่เลยนะครับตอนนี้ตัวขนส่งอยู่ที่348นะครับแนวรับค่าเฉลี่ย5วันอยู่ประมาณ345 347โดยประมาณครับวันนี้เราหุ้นตัวแม่ตัวพ่อของกลุ่มขนส่งครับ AOT ครับถ้าท่านเห็น3ตัวเนี่ยใน AOT นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันเนี่ยท่านจะเห็นจุดต้านอยู่ที่70บาทครับ
จุดรับที่สำคัญของ AOT เนี่ยนะครับจะมีจุดรับที่สำคัญอยู่ที่ระดับราคา65บาทต่ำสุด60บาทครับน่าสนใจมากสำหรับการถือ AOT และซื้อ AOT ถือไปยาวทำไมถึงบอกงั้นครับเป็นเพราะว่าขณะนี้มีคนเดินทางเข้าประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะในระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้ายาโควิดมาจะมีคนเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเป็นชาวจีนนะครับจะเยอะมากนั่นหมายถึงว่าเราซื้อหุ้น AOT ถือไประยะยาวก่อนครับนั่นคือการลงทุนใน AOT ครับแนวโน้มแนวต้านที่สำคัญ75บาท80บาทครับวันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสัก60 65บาท66บาทเท่านั้นเองซื้อ AOT ครับกลุ่มต่อมานะครับเรามาดูกลุ่มของพวกโรงพยาบาลกันบ้างครับโรงพยาบาลต้องบอกนะครับว่าช่วงที่เซตฟื้นตัวรอบนี้โรงพยาบาลก็ฟื้นตัวตามเซตนะครับพุ่งยอดดีกลับมาเร็วเหมือนกันนะครับมีการกระโดดกลับขึ้นมาในท้ายที่สุดสามารถวิ่งอยู่เหนือค่าเฉลี่ยได้หมดทุกเส้นนะครับแต่จุดสำคัญที่เป็นอยู่ในช่วง 2-3 วันนี้คือมันเกิดภาวะโอเวอร์บอทระยะสั้นครับเป็นโอเวอร์บอททั้งสโตคาสติกและ RSI เลยนะครับและช่วงสั้นนี้ต้องบอกว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของการชะลอตัวหรือพักตัวนะครับซึ่งการชะลอตัวพักตัวเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเก่งมากๆเนี่ยมันก็คล้ายกับกลุ่มที่เก่งมากคือมันจะไม่หลุดแนวรับสำคัญที่อยู่ใกล้สุดก็คือพักตัวทรงหรือไซด์เวย์นะครับแนวรับสำคัญที่อยู่ใกล้สุดเนี่ยตอนนี้มี2แนวรับเลยอยู่เส้นเดียวกันเลยพอดีคือค่าเฉลี่ย200วันและค่าเฉลี่ย5วันนะครับเป็นอยู่ตำแหน่งใกล้ๆกันเลยนะครับถ้าพูดถึงเส้นล่างสุดของแนวรับรอบนี้ของค่าเฉลี่ยชุด200วันและ5วันคือถ้าเก่งมากอย่าหลุด 4,637 ลงมานะครับตอนนี้อยู่ที่ 4,745แนวรับเนี่ยสามารถแกว่งได้ถึง 4,637 เลยก็ยังไม่ถึงกับเสียแนวโน้มนะครับวันนี้ผมพูดถึงหุ้นตัวหนึ่งครับเป็นกลุ่มโรงพยาบาลถ้าผมพูดถึงโรงพยาบาลกรุงเทพท่านคงจำได้นะครับว่าโรงพยาบาลกรุงเทพนั้นมีสาขาค่อนข้างเยอะมากครับระดับราคาหุ้นของโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยอ่อนตัวลงมาถึงระดับราคา18บาทเสียดายครับ18บาทไม่ซื้อวันนี้24บาทแล้วครับและเป้าหมาย27บาทครับเป็นเพราะว่าผลการงาน BDMed เริ่มดีขึ้นและกลับเข้าไปที่คำพูดเดิมครับเมื่อมีคนสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ BDMed จะเก่งมากครับในแง่ของการรักษาโรงพยาบาลมีเครือข่ายที่สามารถดูแลคนไข้ได้มากขึ้นมีการเดินทางเข้ามารักษาได้มากขึ้นเพราะนั้น BDMed เป้าหมาย27บาทเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหมายนะกลางปีหน้าครับ BDMed ครับมาดูชุดของกลุ่ม Finance กันบ้างนะครับสำหรับกลุ่มไฟแนนซ์เองต้องบอกนะครับว่าในรอบนี้ไฟแนนซ์เองก็เป็นถือว่าเป็นกลุ่มเก่งกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์เองเนี่ยยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้เกือบหมดทุกเส้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีการชะลอตัวแหละที่ตอนแรกเนี่ยเขาขึ้นไปค่อนข้างจะพ้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลยเมื่อสัก4วันที่แล้วนะครับ4วันที่แล้วแต่สุดท้ายด้วยความที่เกิดเพราะโอเวอร์ระยะสั้นนะครับทำให้มีสถานขายทำกำไรออกมาซึ่งการขายทำกำไรออกมาเนี่ยภาพนี้ก็ไม่เกิดความเสียหายมากนักนะครับเพราะว่าผ่านไปประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยการพักตัวที่เกิดขึ้นในช่วงของการทางระยะสั้นเนี่ยมันพักตัวไซด์เวย์ครับส่งๆตอนนี้ยังเป็นภาพของการไซด์เวย์สั้นๆอยู่นะครับทรงตัวอยู่ตกใกล้แนวรับค่าเฉลี่ย5วัน10วันพอดีนะครับถ้ามองแนวรับสำคัญตรงนี้เนี่ยดูไว้นะครับตอนนี้อยู่ที่4075นะครับตัวไฟแนนซ์ส่วนแนวรับสำคัญที่อยู่ใกล้เนี่ยตัวที่อยู่ล่างสุดเลยเนี่ยคือ4039ถ้าไม่หลุด4039ลงมานะครับแล้วทรงตัวนี้กันได้เนี่ยไม่อาจจะเป็นปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าเลยเนี่ยมันจะเป็นการเด้งขึ้นอีกรอบแล้วรูปทรงกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมันสวยงามอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นภาพของการเกิดสภาพของถ้วยหงายครับและที่เห็นภาพตัวนี้อาจเป็นการสร้างหูถ้วยเพื่อขึ้นต่อก็ได้นะครับซึ่งแน่แหละครับถ้าจะขึ้นแถวสวยคือหลังที่แนวรับอยู่รับอยู่ตรงรับที่อยู่ใกล้ตรงนี้แล้วเนี่ยให้พ้น 4,200 หรือ 4,300 ขึ้นไปได้ก็จะวิ่งกันยาวท่านเห็นว่าไฟแนนซ์นั้นมาในทิศทางค่อนข้างดีครับหนีไม่พ้นครับถ้าเราพูดถึงไฟแนนซ์เราต้องพูดถึงไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์ครับแต่เป็นบริษัทลีสซิ่งเจ้าพ่อเจ้าแม่บริษัทลีสซิ่งคือตัวสวัสดิ์ครับมีข่าวที่สำคัญนะครับเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้ออมสินซึ่งในเครือของ ASL เนี่ยนะครับได้เข้าไปถือหุ้นบริษัทลูกของสวัสดิ์ครับทำรับจำนำรถครับรับจำนำใบรถนะครับเพื่อทำธุรกิจด้านรถเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าตัวสวัสดิ์มีแนวโน้มที่จะมีต้นทุนทางธุรกิจที่ถูกลงครับราคาเป้าหมายครับในระยะสั้นไม่ว่าสั้นกลางยาวราคาเป้าหมายระยะสั้นในระดับแรกราคาอยู่ที่ประมาณ65บาทครับระดับกลางนั้นจะไปยืนอยู่ที่ระดับราคาของตัวสวัสดิ์นั้น70บาทครับและราคาสูงสุดของตัวสวัสดิ์มีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปเล่นที่ระดับราคาเคยทำไฮไว้ที่ระดับราคาสูงสุด80บาทครับตอนนี้ราคาหุ้นอยู่55บาทเท่านั้นเองครับ60บาทเป้าหมาย65บาทเป้าหมายครับซื้อสวัสด์
เก็บเข้าพอร์ตถือลงทุนได้ผลตอบแทนดีครับมาดูชุดของค้าปลีกนะครับคอมเมอร์สกันบ้างนะครับตัวค้าปลีกหรือคอมเมอร์สนะบอกครับว่าตอนนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีการดีกลับขึ้นมาพร้อมเซตแต่ใครก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถจะผ่านแนวต้านสุดท้ายครับคือแนวต้าน200วันนะครับมันชนแนวต้าน200วันพร้อมเกิดการเกิดโอเวอร์ระยะสั้นพอดีนะครับช่วงสั้นเนี่ยก็เลยมีการพักตัวชอตัวแต่การพักตัวชอตัวของเขาเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับว่าจะเป็นการพักตัวชั่วคราวแบบขาขึ้นคือพักตัวสั้นแล้วขึ้นต่อนะครับพูดง่ายว่ารอให้เซตสามารถทรงตัวได้เริ่มดีกลับอีกครั้งเนี่ยกลุ่มนี้ก็พร้อมจะไปต่อโดยเฉพาะยิ่งถ้าเขาสามารถจะผ่านแนวตั้งเฉียดทุกเส้นขึ้นไปได้คือผ่านประมาณ 36,000 แล้วทรงตัวได้ปั๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาพที่สวยงามเพราะว่ารูปทรงของกราฟเนี่ยมันเป็นภาพหัวกับไหล่หัวกลับอยู่แล้วนะครับขอให้มันรับอยู่ตรงระดับค่าเฉลี่ย5วัน10วันตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ 34,900 กว่าๆนะครับเป็นระดับค่าเฉลี่ย5วันพอดีแต่ถ้าเกิดย่อหน่อยเนี่ยก็อย่าให้หลุดประมาณ 34,000 เนี่ยคือเป็นระดับค่าเฉลี่ยพวก10วันนะครับแล้วทรงตัวให้ได้เนี่ยแล้วขึ้นก็จะใช้ได้ครับเมื่อคืนนี้นั่งคิดถึงว่าจะเอาหุ้นอะไรลงดีครับระหว่างเซ็นทรัลพัฒนากับ CRC เซ็นทรัลออนไลน์ผมคิดว่าตอนนี้คงจะไปเล่นเซ็นทรัลออนไลน์ดีกว่านะครับเพราะค่าขายเยอะมากขึ้นเซ็นทรัลออนไลน์ในเครือเซ็นทรัลมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องครับระดับราคานั้นเคยต่ำสุดนั้นที่ระดับราคาอยู่ประมาณ24 บาทที่ได้ซ้ำไปนะครับ24 บาทที่ได้ซ้ำไปตอนนี้ขึ้นมายืนอยู่ที่ระดับราคา33 บาทครับทำไฮสูงสุดเคยทำไว้ที่ระดับราคา40-45 บาทครับตอนนี้33 บาทครับได้10 บาทครับซื้อเซ็นทรัลครับ CRC ครับซื้อตรงนี้ถือระยะกลางยาวออนไลน์ในเครือเซ็นทรัลครับมาดูชุดของกลุ่ม ICT บ้างครับกลุ่ม ICT เองต้องบอกนะครับว่าเป็นกลุ่มที่วิ่งขึ้นช้ากว่าเซตนะครับแต่ก็ตามมันก็พยายามจะขึ้นตามเซตเหมือนกันแต่ถือว่าขึ้นช้านะครับเพราะว่ารอบนี้ถึงแม้เขาจะปรับตัวขึ้นมานะครับตอนแรกก็ทำตัวฐานดีเป็นทั้งตัว W นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยแรงส่งการขึ้นต่อเนี่ยไปได้ไม่ไกลไหล MC เหนือศูนย์ไปแล้วเนี่ยมันไปชนต้านค่าเฉลี่ย75 วันนะครับเส้นสีม่วงไม่ผ่านแล้วก็ย่อตัวลงมาเราเห็นประมาณ 4-5 วันแล้วนะครับแล้วการย่อตัวตรงนี้ต้องวัดใจกันแล้วครับว่าเขาจะสามารถส่งสภาพขาขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าแนวรับที่อยู่ใกล้สุดคือค่าเฉลี่ย10 วัน25 วันตัวนี้ปริ่มพอดีตัวแนวรับพอดีนะครับถ้าจะให้พูดถึงตัวเลขง่ายๆครับตอนนี้อยู่ที่132นะครับตัวอยู่132แต่ถ้ามันเกิดหลุด130แบบชัดๆเนี่ยจะเป็นการหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกรอบถ้าเห็นงั้นปั๊บเนี่ยจะเริ่มไม่ดีละมันจะกลายเป็นว่ามันประคองตัวไปขาขึ้นต่อไปไม่ได้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยในหุ้นกลุ่ม ICT เองคงต้องเลือกตัวนะครับเพราะตัวกลุ่มเองเนี่ยถือว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่วันนี้ถ้าจะพูดถึงแง่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องพูดถึงซิงเกอร์ครับถ้าพูดถึงซิงเกอร์หมายถึงอะไรครับการขายสินค้าเพื่อออนไลน์เพื่อผ่อนชำระเจมาร์ทครับเป็นหุ้นที่ถือหุ้นในซิงเกอร์อยู่มีลักษณะการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่องเขาไม่จำเป็นต้องขายครับแต่เขาถือหุ้นในซิงเกอร์ซัพพอร์ตในแง่ของการไฟแนนซ์เหมือนกับตัวของสวัสดเลยครับแต่เจมาร์กมีแนวโน้มค่อนข้างเติบโตอย่างต่อเนื่องผลการงานเติบโตอย่างต่อเนื่องครับราคาต่ำสุดนั้นที่เคยทำไว้อยู่ที่ระดับราคา14 บาทราคาสูงสุดที่เคยทำไว้18 บาทณวันนี้ราคาหุ้นของเจมาร์กนั้นอยู่ที่17 บาทกว่าแล้วครับ19 บาทเป้าหมาย20 บาทเป้าหมายครับถือหุ้นเจมาร์กทั้งระยะกลางยาวหุ้น5ตัวเนี้ยมาพร้อมกับเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวมาพร้อมกับทุกอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวมาพร้อมกับอำนาจซื้อที่เพิ่มมากขึ้นครับไม่มีหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในนี้ไม่ได้เลยครับต้องมีทั้ง5ตัวครับวันนี้ผมสุเทพสุขแร้ครับผมชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ครับเจอกันวันที่28เดือนนี้นะครับที่สมาคมธรรมศาสตร์ครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ